สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับดิฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะวันแม่ที่ผ่านมาแม่ลูกหลายๆคู่คงได้บอกรักและมอบสิ่งที่พิเศษให้แก่กันเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่ที่ยิ่งใหญ่และมากจนหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้และวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งที่อาจทำให้หลายๆคนได้เห็นความรักความห่วงใยจากดวงใจของผู้เป็นแม่ได้ชัดเจนขึ้นเรื่องราวนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ซาบซึ้งในพระคุณแม่มากแค่ไหนติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในสัปดาห์นี้ค่ะผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นภาพของแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งผู้เป็นแม่ต้องคอยดูแลลูกชายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีพอลูกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้จะลุกขึ้นเดินหรือพยุงตัวเองให้พ้นจากเตียงนอนก็ไม่สามารถทำได้แม่จึงต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนแขนขาให้กับลูกอย่างที่ไม่เคยท้อครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหมู่6ตำบลนาโคกซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกขึ้นตามโครงการร่วมแรงร้อยใจคืนความสุขที่พักอาศัยสู่ผู้ด้อยโอกาสตามนโยบายของคสช.แทนที่บ้านหลังเดิมที่เป็นไม้เก่าๆหลังคามุงจากช่วงกลางวันในบ้านหลังนี้ก็จะมีเพียงแม่ลูก2คนอยู่ด้วยกันตามลำพังส่วนผู้เป็นพ่อต้องออกไปทำงานในโรงงานที่อยู่ไม่ไกลนักส่วนลูกชายอีกหนึ่งคนก็ไปหางานทำไกลบ้านตกเย็นถึงจะกลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจากการได้พูดคุยกับป้าบัวแก้วบุญแก้วผู้เป็นแม่ได้เล่าถึงลูกชายให้ฟังว่าน้องต้นหรือนายมานัทพุ่มยงไม่ได้เกิดมาพิการแต่กำเนิดตอนที่เกิดมาน้องต้นร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติดีทุกอย่างแถมยังมีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูชอบช่วยเหลือคนอื่นจนเป็นที่รักของหลายๆคนและน้องต้นก็ชอบเรียนหนังสือถึงกับหนีพ่อหนีแม่ไปเรียนหนังสือตั้งแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งช่วงชีวิตในวัยเด็กของน้องต้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ดีมีความสุขตามประสาวัยเด็กแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุที่ทำให้ความสุขในวัยเด็กของน้องต้นและความสุขของคนเป็นพ่อและแม่ต้องมาลายหายไปเพราะเมื่อช่วงที่น้องต้นเรียนอยู่ชั้นป.4ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆลงน้ำหาปลากันตามประสาเด็กแต่พอกลับถึงบ้านน้องต้นก็มีอาการไข้ตัวร้อนจนต้องพาไปหาหมอและหลังจากที่หมอฉีดยารักษาให้น้องต้นก็มีอาการเหมือนจะเดินไม่ได้จนต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เป็นระยะเวลาร่วม2เดือนปกติทุกอย่างเก่งหากับข้าวหาอะไรนี่เก่งทุกอย่างช่วยเหลือคนนี่เก่งแต่เรื่องโรงเรียนนี่เขาก็เก่งได้เกรด4ทุกคนเกรด4ทุกงวดแต่ว่าวันนั้นก็ไปหาปลากับเพื่อนเขาฉันก็ไม่อยู่บ้านก็กลับมาโรงเรียนเพื่อนก็มาชวนกันไปหาปลาก็ได้ไปหาปลากันมากลับมาก็ตัวร้อนฉันก็ว่าไม่เป็นไรมากให้เขากินยาไปทีนี้ตอนเย็นน่ะเขาไปอยู่กับแม่หนูฉันก็เลยบอกว่าไอ้หนูไปอยู่กับแม่แม่จะไปทำงานดีแม่ก็โทรไปว่าไอ้หนูกลับมานะว่าลูกไม่ค่อยสบายเอาไปหาหมอทำไมแต่บอกแม่แล้วท่านจะไปยังไงตังค์ท่านก็ไม่มีท่านก็บอกแม่ว่าไปเถอะว่าจะไปที่โรงเรียนนะเดี๋ยวครูเขาก็เอาไปเองแล้วไปกลับมาฉีดยาเดินไม่ได้ต้องท่านก็เลยแบกเข้ามาบ้านเมื่อก่อนเป็นป่ามันรกท่านก็เลยว่าไอ้หนูอย่าโกหกแม่นะว่าจริงแม่หนูเดินไม่ได้
ท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงว่าเนี่ยมันขัดว่าหมอฉีดยาอะไรให้หนูไม่รู้มันขัดท่านก็ว่าไงบอกหนูนั้นก็ไปหมอก็ว่าไปมาครูว่าไปโรงพยาบาลป้าบอกไม่ไปรอแฟนก่อนไม่เป็นอะไรท่านก็ไม่รู้ไปโรงพยาบาลเขาก็เจาะสันหลังเข้าห้องเจาะเขาก็เลยไม่รู้สึกตัวเลื่อยมาแบบต้องซ่องเดินออกมาในช่วงที่ลูกต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เจ็บปวดและทรมานที่สุดยิ่งลูกนอนนิ่งไม่มีอาการตอบสนองยิ่งทำให้ความปวดร้าวเข้าถาโถมดวงใจแม้หลายคนรอบข้างจะเอ่ยปากบอกว่าน้องต้นอาจไม่กลับมาแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่คนเป็นแม่ก็ไม่อาจปล่อยให้ลูกจากไปได้ขอเพียงสัญญาณของหัวใจยังคงเต้นความหวังของคนเป็นแม่ก็จะไม่เหือดหายเฝ้าพร่ำภาวนาขอให้ลูกลืมตาขึ้นมาอีกครั้งตอนที่น้องติดนอน ICU 2 เดือนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมีเครื่องดังป๊อดป๊อดป๊อดที่เครื่องดังที่ฉันก็วิ่งดูลูกค่ะตอนนั้นคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นว่าต้องนอนโอ้ฉันใจคอมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกข้าวก็กินไม่ได้กลับมาก็ข้าวก็กินไม่ได้อะไรก็กินไม่ได้เช้าก็ไปแล้วเช้าก็อยากเห็นหน้าลูกก็ไปดูลูกแหละก็ไปกันทุกวันแฟนฉันกลับทำงานก็ทีก็โทรแม่ของลูกไปยังไม่ฟื้นเลยในใจเราหวังว่ายังไงลูกก็ต้องอยู่ไปใช่ฉันบ้างว่าไงลูกฉันก็ต้องฟื้นฉันบอกเนี่ยยังไงเขาไม่ทิ้งถลอกเขาต้องฟื้นมีคนบอกไหมคะว่าปล่อยน้องตั้งแต่ตอนนั้นมีคนเขาบอกว่าให้ชักเขาไปบอกว่าหมอว่าชักเถอะทีนี้หมอยายเขาบอกว่าต้องมาถามเขาก็ถามแม่ก่อนว่าจะชักไหมฉันบอกว่ายังไม่ต้องชักเอาลูกท่านเอาไว้อย่างนั้นก็ถึงเวลาท่านให้ชักเองว่าดวงใจของคนเป็นพ่อแม่ย่อมทุกข์ทรมานเมื่อเห็นลูกต้องนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวทุกวินาทีที่มีความกลัวก็ยังมีความหวังเกิดขึ้นว่าสักวันหนึ่งลูกต้องกลับมาเป็นปกติและเมื่อวันนั้นมาถึงความทุกข์ของการรอคอยก็จบลงต่อจากนั้นจนถึงวันนี้คืออีกหนึ่งหนังชีวิตฉากสำคัญที่แม่ลูกคู่นี้ต้องดำเนินไปด้วยกันความรักของแม่ความผูกพันจากลูกย่อมก่อให้เกิดปาฏิหาริย์และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่น้องต้นฟื้นขึ้นมาและลืมตามาเจอแม่วินาทีที่แม่ได้เห็นแววตาของลูกอีกครั้งนับเป็นช่วงเวลาที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นในช่วงนั้นป้าตุ่มบอกว่ามันอยู่เหนือคำว่าดีใจมันมากมายกว่าคำพูดใดๆทั้งสิ้นวันแรกที่น้องฟื้นขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างท่านดีใจบอกท่านกระโดดกอดหม้อตัวนั้นลอยล่ะแล้วกอดหม้อใหญ่นะหูร้องไห้ล่ะดีใจลูกกับพื้นหม้อใหญ่ว่าไม่เป็นไรหรอกว่ารักษาได้ว่าเดี๋ยวเขาไปเที่ยวนะเขากลับเขาไปเที่ยวไกลเขาบอกเขาเดี๋ยวเขากลับดีใจแค่ไหนโอ้โหเว้ยท่านบอกไม่ถูกเลยดีไปว่าลูกท่านฟื้นท่านมาถึงเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับลูกโรงพยาบาลเลยไม่สนใจใครยังไงก็ตามไปเรื่องข้าไปแล้วเก็บเสื้อผ้าไปนอนกับลูกแล้วพอเห็นลูกลืมตาฟื้นขึ้นมาพูดอะไรกับลูกคำแรกตอนนั้นทำอะไรกันคะจำได้ไหมคะหมอเขาไม่ให้ขมอเขายังไม่ให้ทำเขาบอกไอ้หนูแม่ท่านก็เลยบอกหนูแม่กลับก่อนนะแต่เย็นแต่เมื่อคืนเนี้ยแม่จะมาค้างกับหนูเขาก็ร้องไห้เขาพูดไม่ได้เขาก็ร้องไห้บอกแม่กลับบ้านก่อนว่าแต่เย็นก็เช้าก็เจอกันแม่เก็บเสื้อผ้าไปดูกับหนูเขาเหมือนว่าเข้าใจรักหน้าอย่างเงี้ยท่านก็ดีใจว่าเออลูกให้ตอบหลังจากที่น้องต้นฟื้นก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักระยะซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นว่าอยู่ต่อไปก็อาจไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะอาการของลูกก็ทรงตัวต้องกินอาหารทางสายยางด้วยความเป็นห่วงลูกสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจขอหมอพาลูกกลับบ้านเพราะหวังว่าหากกลับมาอยู่บ้านลูกคงมีกำลังใจดีขึ้นและอาจช่วยให้อาการดีขึ้นด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เอาสายกรอกอาหารออกเองและหาหนทางให้ลูกหายจากอาการป่วยหายาโบราณตามความเชื่อหวังเป็นตัวช่วยอีกทางจนในที่สุด
น้องต้นก็สามารถเอ่ยปากเรียกแม่ได้ฉันข้อกลับมาอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมีก็ให้เอาให้เนี่ยให้ข้าวทั้งสายแล้วมันกินไปมันก็ไม่รู้ว่าเล็ดอร่อยตรงไหนกลับมาข้อบอกว่าหมอฉันข้อกลับบ้านหมอว่าแล้วกลับไปไงบอกว่าเมารถตุ๊กๆกลับมาแล้วก็คนเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เขาบอกตุ้มเอากลับมาว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปบ้านปู่ฉันก็เลยเอากลับมากลับมาก็ต้มยาหม้อหนึ่งแค่นั้นแล้วก็ให้เขากินตรงคืนเขาเรียกแม่พ่อมึงแม่เฮ้ยไอ้หนูเรียกฉันก็พูดนึกว่าพูดฉันมาพ่อมึงเฮ้ยไอ้หนูเรียกเขาก็นอนอยู่มาก่อนนอนอยู่กับฉันหมดเลยบอกพ่อมึงไอ้หนูเรียกพ่อยังฟังไม่สิพูดฉันไปก็ไปใช่ตรงเขาลืมตาแป๊วพ่อแม่โอ้โหบอกท่านนกอดลูกเลยล่ะก็ต้องมาเรื่อยมานั่นเลยแล้วท่านดีใจมากๆว่าลูกท่านกลับมาเพื่อเดินเข้าเดินไม่ได้ท่านก็ดูเขาได้ก็บอกอดก็อดด้วยกันท่านก็พูดว่าท่านไม่ทิ้งเขาหรอกเอากลับมานี่มาชักสายยางเองนะผมมาชักเองนะไอ้สีสายให้อาหารนะพูดไม่ได้มาทีแรกพูดไม่ได้คือพูดไม่ได้แล้วกัดปากตัวเองตลอดก็ไงก็มาหายาแบบหมอโบราณน่ะต้มยาหม้อกินก็มาค่อยยังชั่วขึ้นมาพูดได้อะไรได้ตอนแรกมาจากโรงพยาบาลนี่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยหมอเขาไม่ชักไอ้นั่นเอากลัวมันกินอะไรไม่ได้หมอมาชักเองแล้วก็มาต้มยาแล้วก็กินข้าวกินอะไรได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีวันใดเลยที่ป้าบัวแก้วจะอยู่ห่างลูกตอนที่น้องต้นยังตัวเล็กป้าบัวแก้วบอกว่าจะคอยอุ้มน้องต้นออกไปนั่งนอกบ้านบ้างแต่เมื่อน้องโตขึ้นก็หมดแรงอุ้มต้องปล่อยให้เขานอนอยู่บนเตียงแม้ว่าจะทำได้เพียงแค่นอนแต่คนเป็นแม่ก็เฝ้าดูแลเป็นอย่างดีคอยพลิกตัวอาบน้ำให้ดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกายตัดเล็บแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรให้ลูกทุกอย่างเพราะป้าบัวแก้วอยากให้น้องต้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรที่เขาสามารถทำเองได้ก็จะปล่อยให้ทำเองอย่างเช่นการกินข้าวป้าตุ่มก็จะให้น้องต้นตักกินเองแต่ถ้าหากผู้เป็นพ่ออยู่ด้วยพ่อก็จะป้อนข้าวให้และกินข้าวจานเดียวกับที่พ่อกินซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อลูกคู่นี้ทำมาตั้งแต่น้องต้นยังเป็นเด็กปกติก็ขายเตียงให้เขาเช็ดตัวให้เขาแล้วก็นอนดูโทรทัศน์ด้วยกันเนี่ยแค่นั้นอาบน้ำก็ช่วงเย็นพ่อเขากลับมาถึงได้อาบให้เขาเพราะฉันอุ้มไม่ไหวแล้วข้าวก็พ่อเขากลับมาก็ป้อนบางวันข้าอยู่กับฉันไม่ป้อนฉันให้เขาตักกินเองน้องตักได้ได้คือเราอยากให้เขาช่วยอยากให้เขาช่วยตัวเองเพราะหมอองค์คนผู้ยิ่งเขาบอกว่าให้ช่วยเลือดตัวเองก็เลยให้คนจะอยู่กับฉันให้เขาตักกันเองถ้าอยู่กับพ่อเขาจะป้อนเพราะพ่อเขาบอกว่ามันทุเรศจะได้แต่ละคำบอกว่าแกต้องหัดให้มันไปเรื่อยๆไม่ได้ปุบปับเอาเลยฉันก็บอกค่ะนี่วันนี้กินข้าวเช้าแล้วพ่อเขาป้อนแล้วจะกลางวันพ่อกลับมาเขาก็ป้อนเราก็กินอยู่ด้วยกันหมด3คนแม่ที่มีลูกร่างกายปกติสมบูรณ์ก็แสนเหนื่อยยากกว่าจะเลี้ยงให้ลูกได้เติบโตขึ้นมาแต่นี่ต้องเลี้ยงลูกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความเหนื่อยย่อมต้องเพิ่มเป็นทวีคูณแต่เมื่อถามป้าบัวแก้วว่ารู้สึกเหนื่อยไหมป้าตอบอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเลี้ยงลูกฉันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยและไม่เคยท้อแม้ในวันที่ไม่มีอะไรกินคนเป็นแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบายแม้วันนี้น้องต้นจะมีอายุเกือบ30ปีแต่ในสายตาและความรู้สึกของคนเป็นแม่น้องต้นก็ยังเป็นเด็กยังเป็นเหมือนลูกน้อยคนเล็กๆที่ต้องดูแลเขาไม่ต่างจากตอนที่เขายังแบบเบาะภาพของลูกชายที่จะกลับมาเดินได้คงเป็นภาพในความฝันเท่านั้นใจแล้วพ
พอมันเป็นมาไม่ใช่ว่าปุบปั๊บมันเป็นมาหลายปีแล้วท่านทำใจแล้วว่ายังไงก็ยังไงแต่นี่ว่าฟันเห็นบ่อยว่าเข้ายังเดินได้เขาบอกท่านก็เลยบอกว่าถ้าหนูเดินได้นะแม่จะให้หนูบวชพระท่านก็ว่าตั้งใจเอาไว้ก็เคยเขาเดินได้มาหลายก็ฟันเห็นว่าเขาเดินได้เขาก็ท่านก็เลยหรือว่ามาชาติก่อนทำอะไรไว้ยังไงก็รับเข้าชาตินี้ก็เลยรับไปทันทีอย่างเงี้ยถึงแม้น้องจะเดินไม่ได้แต่เราก็ยังดีที่ยังก็ยังมีเพื่อนคุยยังมีต้องมีเขาอยู่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็ท่านก็เลือกคนเดียวท่านก็ไม่รู้จะนั่นหรือใครละเหนื่อยไหมคะว่าไม่เหนื่อยอะทำให้ลูกแล้วไม่เหนื่อยอะจริงนะท่านทำให้ลูกแล้วท่านไม่เหนื่อยทันทีข้าวทำให้ลูกเสร็จแล้วนั่นท่านไม่เหนื่อยท่านทำหรือว่าท่านทำให้ลูกแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วไม่ท้อด้วยก่อนที่น้องต้นต้องกลายเป็นเด็กพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ป้าบัวแก้วออกไปทำงานช่วยสามีหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่เมื่อลูกล้มป่วยป้าบัวแก้วก็ต้องวางมือจากงานนอกบ้านและต้องอยู่ที่บ้านคอยดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดไม่เคยทิ้งไปไหนไกลแต่ละวันในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้มีความอบอุ่นมีความรักความผูกพันเกิดขึ้นในทุกเวลาแม้ครอบครัวจะอยู่อย่างพอกินพอใช้แต่ป้าบัวแก้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมมีแค่นี้ก็มีความสุขของใช้บางอย่างของลูกชายอย่างเช่นผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่อาจมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงแต่ป้าบุกแก้วบอกว่าไม่จำเป็นผ้าถุงเก่าๆของแม่นี่แหละดีที่สุดเอามาตัดเป็นผืนรองก้นลูกสบายกว่าเป็นไหนๆกับข้าวมีอะไรก็กินอย่างนั้นยามว่างก็นวดแขนนวดขาให้ลูกให้คลายจากอาการปวดเมื่อยซึ่งหลุงมากผู้เป็นสามีและเป็นพ่อของน้องต้นบอกว่าป้าบัวแก้วนับว่าเป็นแม่ที่ประเสริฐเป็นภรรยาที่ดีไม่เคยทำหน้าที่ขาดตกบกพร่องไม่มีอะไรบกพร่องแล้วก็ทำหน้าที่แม่ของเขาเต็มที่เขาต้องคอยดูแลแล้วลุงก็ต้องไปทำงานให้ป้าเขาดูแลอยู่บ้านมาให้ไปทำงานให้อยู่บ้านหุงข้าวหุงปลาดูแลลูกพูดถึงแม่คนนี้เขารักลูกมากแค่ไหนเห็นความรักของเขาที่มีสองคนก็เห็นว่าเขาก็รักเหมือนกันทั้งสองคนนั่นแหละไม่มีอะไรที่นั่นไปแต่เขาไม่รักคงไม่มาอยู่ดักดานอยู่กับเราลุงก็ถือว่าโชคดีที่ได้ภรรยาอย่างนี้เป็นคู่ชีวิตกันนะมันก็ไม่มีอะไรพูดเขาก็ดีพูดง่ายในช่วงที่หลุงมากต้องไปทำงานใจก็ยังห่วงสองคนแม่ลูกซึ่งหากวันไหนที่ป้าบัวแก้วมีธุระหลุงก็ต้องลางานมาเฝ้าลูกชายแทนซึ่งก็น้อยครั้งนักที่ป้าบัวแก้วจะออกไปไหนไกลส่วนใหญ่ก็ออกไปทำบุญที่วัดสักพักก็กลับมาบ้านตอนที่เราไปทำงานเราเป็นห่วงสองคนก็เป็นห่วงถ้าไม่มีถ้าเขาไม่อยู่เลยผมก็ต้องอยู่อ่ะแต่เขามีธุระไปไหนลุงก็ต้องหยุดงานคือต้องดูผัดกับดูแลใครจะไม่อยู่ไม่ได้เลยคนนึงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้อะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยฝนฟ้าตกบานช่องไฟฟ้าเนี่ยกลัวที่สุดอ่ะตอนนี้เป็นห่วงป้าเขาอย่างไรบ้างคะเขาก็มันก็แข็งแรงเขาเป็นนอนเป็นไทรอยด์อะไรไปพามาเที่ยวแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวเหนื่อยก็นึกว่าก็ไม่ได้ไม่ให้เขาไปทำอะไรเขาก็อยากจะไปทำงานแต่เราก็บอกไม่ต้องไปทำแล้วอยู่บ้านดูลูกก็พอแล้วรักเสื้อรักผ้าอยู่บ้านป้าเขาเคยบ่นว่าท้อแท้เคยบ่นไหมที่ลูกเขาที่ลูกเขาปีเขาเคยบ่นกับเราไหมไม่เคยบ่นนะได้ยินไม่เคยบ่นสิ่งที่ลุงมากเป็นห่วงป้าก็คือเรื่องสุขภาพแต่ป้าบัวแก้วก็เหมือนว่าจะแอบดื้ออยู่บ้างไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะป้าบอกว่ากลัวกลัวว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะมันจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยวสู้อยู่แบบไม่รู้ดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ลูกชายรู้สึกห่วงแม่ของตนเองเป็นห่วงเรื่องไอ้ที่แม่ไม่ค่อยจะกินข้าวแล้วก็มีเป็นห่วงแม่
เรื่องเบาหวานคิดว่าเขาเป็นหรอหรือว่ายังไงกลัวเขาจะเป็นใช่ไหมครับแม้ร่างกายจะใช้การไม่ได้ตามปกติแต่น้องต้นก็ยังมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อแม่และได้บอกกับเราว่าทุกวันนี้ที่มีชีวิตอยู่มาได้ก็เพราะมีแม่ที่คอยดูแลเป็นทั้งแขนทั้งขาและเป็นชีวิตถ้าไม่มีแม่คนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรในความโชคร้ายที่ต้องล้มป่วยก็ยังคงโชคดีว่ามีแม่ที่แสนประเสริฐจะบอกว่าผมรักแม่นะครับรักแค่ไหนรักเท่าฟ้าเคยเห็นในทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาทิ้งแม่แม่ทิ้งลูกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเวลาเราได้ยินก็กดทูเราถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากที่เราเป็นอย่างนี้เรายังมีแม่เรารู้สึกว่าเราโชคดีไหมโชคดีโชคดีมากโชคดีที่มีแม่แบบนี้ผมดีใจครับที่ผมมีแม่แบบนี้แม่แบบไหนคะแม่ที่ดูแลผมแม้ว่าจะเป็นเพียงความหวังที่ริบหรี่หรือไม่มีทางเกิดขึ้นแต่น้องต้นก็ยังแอบมีความฝันว่าสักวันหนึ่งหากตัวเองเดินได้จะกลับมาตอบแทนบุญคุณบุพการีสองคนนี้ให้สมกับที่ท่านได้ดูแลและไม่เคยทอดทิ้งตนเองว่าตาก็ผมเองเดินได้จะดูแลแม่และพ่อให้เหมือนกับที่พ่อแม่เขาดูแลผมมันห่วงทุกอย่างห่วงที่ว่าเราก็เราไปทำงานใครจะดูแลเขาเขาก็ฉันเป็นอะไรไปขึ้นมาใครจะดูแลเขาฉันห่วงทุกอย่างอ่ะฉันถึงว่าทีหมอว่าไม่เคยตรวจไม่เคยให้มาตรวจถึงก็ไม่ตรวจเพราะมันรู้ขึ้นมาแล้วมันท้อมันไม่รู้ถ้าดีป่ะทุกวันนี้ได้กำลังใจจากเขาเนี่ยจากลูกสองคนถึงว่าท่านอยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่เพื่อลูกแค่นี้แหละบอกกันอยู่สองคนสามคนนี่แหละทีก็แม่รักโดนนะตอนก็แม่หนูผมรักแม่นะอันรู้นี่แหละทั้งคนนี่แหละชื่นใจชื่นใจลูกบอกเฮียชื่นใจแหละรักแม่ตาฟ้าแม่ก็รักหนูนะลูกนะชื่นใจดีใจไหมที่ยังมีแม่อยู่ครับดีใจครับโชคดีเนาะที่เรามีแม่แบบนี้และนี่ก็เป็นตัวอย่างของแม่คนหนึ่งนะคะที่มอบชีวิตทั้งชีวิตเพื่อลูกแม่ที่ดีแม่ดีเด่นไม่จำเป็นต้องการันตีด้วยรางวัลใดรางวัลที่แม่อยากได้ไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่เงินทองที่ลูกยื่นให้แต่สิ่งที่แม่หวังคืออยากให้ลูกของแม่มีความสุขและกลับมามีชีวิตที่สดใสดังเดิมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ